แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก เราจะมาจับก,กระแสอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยกันหน่อยดูเหมือนว่าจะเจอศึกหนักเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นวิกฤตได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กในตลาดโลกที่ถูกลงเรื่อยๆเราก็ยังมีเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดด้วยนะคะไล่เรียงไปดูราคาเหล็กนะคะคุณผู้ชมในประเทศไทยกันหน่อยจริงๆมันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อปี2566จนถึงปัจจุบันนี้พาไปดูตั้งแต่ปี2565ก่อนเลยนะคะที่ราคายังถือว่า ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ทั้งเหล็กทรงบนนแล้วก็เหล็กทรงยาวเลยค่ะในปี2,565เหล็กทรงแบนอยู่ที่32,800บาทต่อตันนะคะพอมาปีที่แล้วราคาดิ่งลงไปค่ะอยู่ที่27,600บาทต่อตันคือลดลงมา1 1 6ส่วนปี2,567นะคะเหลือ25,000บาท ต่อตันหรือว่าลดลงมาจากปีก่อนหน้านี้ร้อยละ6อันนี้คือทรงแบนค่ะส่วนทรงยาวเองนะคะในปี2565อยู่ที่25,400บาทต่อตันพอปีที่แล้วลดลงมาหลายพันทีเดียวนะคะมาแต่อยู่ที่22,400บาทต่อตันลดลงมาร้อยละ12แล้วก็ล่าสุดปีนี้นะคะมาแต่อยู่ที่2 0 0 0 0บาทต่อตันหรือว่าลดลงมาร้อยละ6แล้วปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาเหล็กนี้มีการปรับตัวลดลงมานะคะหลักๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคาเหล็กในตลาดโลกเพราะว่าเศรฐษฐกิจ ของหลายประเทศเนี่ยซบเซาโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนด้วยนะคะนี่ยังไม่นับว่ามีเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนด้วยที่เข้ามาตีตลาดทําให้ราคาเหล็กในบ้านเราก็ลดลงไปด้วยค่ะส่วนปัจจัยในประเทศเองก็ยังมีเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี2567ในบ้านเราที่ค่อนข้างจะล่าช้าไปนะคะรวมๆกันหลายอย่างเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้พอง,งบประมาณล่าช้าเนี่ยโครงการต่างๆในการก่อสร้างของภาครัฐก็ช้าไปด้วยนะคะก็เลยทําให้ราคาเหล็กนั้น ลดลงไปด้วยทีนี้เขามีการคาดการณ์กันว่าราคาเหล็กในปีนี้คุณผู้ชมน่าจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วยแต่ถ้าไปดูราคาย้อนหลังไปก่อนโควิดราคาเหล็กในปีนี้ยังถือว่าสูงกว่าอีกนะคะราคาเหล็กทรงยาวก่อนโควิดบางช่วงราคาต่ำกว่า20,000บาทต่อตันด้วยซ้ําส่วนเหล็กทรงแบนเฉลี่ยอยู่ที่21,000บาทถึง22,000บาทต่อตันค่ะ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาเหล็กในประเทศไทยในปี2567มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องติดตามอย่างที่เกินไปตอนต้นราคาเหล็กในตลาดโลกแนวโน้มเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างซึ่งต้องใช้เหล็กเยอะเนี่ยมันถูกกดดันครับ ทั้งจากเงินเฟอ้อที่สูงมากขึ้นไปกว่าเดิมพอเงินเฟอ้อสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ยของทั่วโลกขยับสูงขึ้นตามไปก็กลายเป็นต้นทุนทางการเงินที่ทําให้อุตสาหกรรมก่อสร้างซบเซาตามไปด้วยแล้วการใช้เหล็กก็เลยเงียบเหงาตามไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราโฟกัสไปที่ประเทศจีนครับเพราะว่าจีนเองก็ค่อนข้างจะมีความต้องการใช้เหล็กค่อนข้างน้อยและประเทศจีนเองก็เป็นประเทศที่ผลิตเหล็กมากที่สุดในโลกเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาฝากกันนะครับ เราไปดูข้อมูลของ The China Metallurgical Industry and Research Institute ที่เขาคาดการอุปสงค์หรือความต้องการเหล็กในประเทศจีนในปีนี้นะครับว่าน่าจะหดตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้วในอัตราประมาณร้อยละ1.7แต่ว่าอุปสงค์ความต้องการน้อยลงแต่มันสวนทางกันนะครับเพราะว่าการผลิตเหล็กของจีนยังอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ91.7นะครับ ถ้าเราดูย้อนหลังไป2อปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าในแง่ความต้องการใช้เหล็กเนี่ยลดลงโดยตลอดแต่การผลิตเหล็กยังคงทรงตัวในระดับสูงสูงกว่าร้อยละ90อย่างปี2 5 6 6ตามข้อมูลไว้อยู่ที่ร้อยละเ2 5เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 5ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่92.4 ในขณะที่การผลิตเหล็กเนี่ยลดลงร้อยละ3.3อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าแรงกดดันอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นเจอราคาเหล็กที่ถูกมากจากประเทศจีนด้วยนะคะทางประเทศจีนเนี่ยมีการส่งออกเหล็กมาที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ6ล้านตันหรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละยีพูดง่ายๆว่าทางประเทศไทยเองก็มีความต้องการเหล็กจากประเทศจีนเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าราคาถูกหรืออาจจะต้องนําเข้าวัตถุดิบบางอย่างด้วยนะคะนอกจากนั้น จีนไม่ได้ส่งมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าตลาดอาเซียนถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญซึ่งจีนมีการส่งออกเหล็กมาที่ตลาดอาเซียนคิดเป็น1ใน3ของการส่งออกทั้งหมดถือว่าอาเซียนเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะก็ทําให้แน่นอนผู้ผลิตเหล็กในกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็อาจจะต้องมีการแข่งขันกันเองมากพอสมควรแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยมีการส่งออกเหล็กถือว่าสูงที่สุดในรอบ7ปีนี้ด้วยค่ะประเทศไทยได้รับผลกระทบเราเริ่มเมื่อไม่นาน เดือน,นะะ2องเดือนมานี้ได้ยินข่าวที่โรงงานเหล็กบางแห่งในประเทศไทยที่เปิดมาเป็นหลัก50กว่าปีแล้วเริ่มมีการปิดกิจการไปแล้วด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราด้วยเหมือนกันค่ะ,ะเหล็กนําเข้าจากจีนเนี่ยถ้าไปดูราคาแล้วถูกกว่าประเทศไทยมากเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบราคาให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยนะคะว่า<ะ>ถูกกว่าขนาดไหนตรงนี้ก็เป็นผลจากที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาการนําเข้าเหล็กวัตถุดิบค่ะมาทั้งผลิตแล้วก็แปรรูปเป็นสัดส่วนเนี่ยไม่ ่ำกว่าร้อละของอุปทานเหล็กในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เรายังไม่มีโรงถลุงสินแร่เหล็กเป็นของตัวเองทําให้ต้นทุนวัตถุดิบในประเทศไทยนะคะสูงกว่าจีนที่เขามีการผลิตตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ําเลยยกตัวอย่างให้ฟังกันเลยอย่างเช่นเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีราคานําเข้าจากจีนเนี่ยจะอยู่ที่27,100บาท ส่วนประเทศไทยนะคะที่ผลิตได้เองเนี่ยสูงถึง37,700บาทต่อตันก็คือถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นนเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าประมาณร้อยละ39ค่ะถัดมาเป็นเหล็กลวดนะครับราคาที่เรานำเข้าจากจีนจะตกตันละประมาณ22,400บาทแต่ถ้าเราผลิตเอง ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ24,400บาทก็หมายความว่าการผลิตเหล็กลวดในบ้านเราราคาสูงกว่าการนําเข้ามาจากประเทศจีนประมาณร้อยละเก้านะครับถัดมาก็คือเหล็กแผ่นรีดร้อนอันนี้นําเข้าจากจีนราคาจะอยู่ประมาณ22,800บาทแต่ถ้าเราผลิตเองราคาจะขยับไปที่226,500บาทต่อตันซึ่งก็สูงกว่าถึงร้อยละ16เลยทีเดียวนะครับ อย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์ธุรกิจเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กในปี2566ปีที่แล้วนอกจากราคาเหล็กโดยภาพรวมจะลดลงแล้วผู้ผลิตเหล็กของไทยก็ยังต้องเจอกันอีกว่ารายได้ของเขาก็หดตัวเพราะว่ายอดขายมันทําได้น้อยลงนะครับบางรายที่แข่งขันไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดอย่างเช่นลดการผลิตอันนี้เห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขก,การใช้กําลังการผลิตเหล็กของไทยซึ่งแนวโน้มก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กบางส่วนสามารถจะประคองตัวได้ครับก็มีการปรับกลยุทธ์บางรายก็ขยายรายการผลิตเพื่อจะลดต้นทุนเอาตัวต้นทุนต่อหน่วยเข้ามาสู้นะครับหรือบางทีก็ต้องหันไปผลิตเหล็กเกรดพิเศษต่างๆเอาไปตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้านที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นรวมไปจนถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่เหล็กคาร์บอนต่ำ สภาพการแบบที่เห็นแบบนี้สนยเวศเกษตรกรไทยมอดประเมินนะครับว่าถึงแม้ว่าความต้องการใช้เหล็กในประเทศจะส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีตามการลงทุนก่อสร้างภาคกระที่กลับมาเดินหน้าได้แต่ว่าด้วยกําลังการผลิตที่เพิ่มได้ยากจากการแข่งขันที่สูงกับเหล็กนําเข้ามันก็ทําให้การรักษาส่วนต่างกําไรหรือว่ามา r จิ้นของผู้ผลิตไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้วยความยากลำบากอย่างยิ่งนะครับ ส่วนภาคเอกชนเองก็มีซุ้มเสียงถึงความเป็นห่วงของอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราเหมือนกันอย่างคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองกําลังลำบากนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเจอกับการแข่งขันเหล็กที่นําเข้าจากประเทศจีนพบว่ากําลังการผลิตเหล็กล่าสุดเมื่อปี2566นี้เหลือแค่ประมาณร้อยละ31เท่านั้นแล้วก็เป็นห่วงว่าโรงงานเหล็ก รายเล็กรายย่อยในประเทศไทยอาจจะต้องปิดกิจการไปหรือเปล่านะคะซึ่งทางสอทอเองก็เลยรวบรวมนะคะข้อเสนอแนะที่จะ เสนอไปยังฝั่งของรัฐบาลว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็กของเราไปรอดด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอนะคะไปยังทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองอย่างเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอยากจะให้มีมาตรการห้ามตั้งห้ามขยายโรงงานเหล็กมุ่งไปที่เหล็กที่มีกำกำลังการผลิตมากเกินความต้องการอยู่แล้วเหมือนที่มาเลเซียเขาก็มีการทําเหมือนกันนะคะรวมไปถึงจะให้มีการตั้งมาตรฐานมออกให้กับเหล็กต่างๆที่มีการนําเข้าด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยนำเข้า จากประเทศจีนอันนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะ รวมไปถึงมีข้อเรียกร้องข้อเสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่ามาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันการทุ่มตลาดนะคะหรือว่าแอนตี้ดัมปิ i n g จากประเทศจีนเนี่ยควรที่จะต้องมีหรือเปล่าอยากจะต้องเข้มงวดแล้วก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มาเขาเรียกว่ากดดันสินค้าเหล็กในประเทศไทยแล้วก็ยังมีอย่างเช่นมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงนะคะมาตรการตอบโต้การอุดหนุนทําให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยแล้วก็มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะ จะต้องใช้มาตรการปกป้องการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเซฟการ์ดค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องมีการนําเข้าสินค้าเหล็กเข้ามาอาจจะต้องมีการตั้งกําแพงภาษีที่สูงขึ้นหน่อยหรือเปล่านะคะสักร้อยลแล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพรบการตอบโต้การทุ่มตลาดให้มีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงด้วยค่ะ รวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างเป็นข้อเสนอนะคะไปยังทางรัฐบาลก็คืออยากจะให้ควบคุมการใช้เหล็กผิดประเภทด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องการปกป้องผู้ประกอบการเหล็กในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างด้วยบางครั้งเนี่ยเหล็กผิดประเภทก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ด้วยค่ะ ขยับไปดูอีกด้านหนึ่งคราวนี้จะเป็นบรรดา10สมาคมผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กเขาก็มีการรวบรวมข้อเสนอไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเพื่อให้จัดการกับเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กจากจีนมีประเด็น4เรื่องคล้ายๆกับที่ทางสภาอุตหกรรมยื่นเรื่องไปที่รัฐบาลไปไล่เรียงกันทีละข้อนะครับข้อแรกเลยครับคือเสนอว่าให้รัฐห้ามส่งออกเศษเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เป็นสินค้าภายในประเทศปัจจุบันในความต้องการใช้เศษเหล็กในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ6ล้านตันมีซัลายอยู่ในประเทศประมาณ4ล้านตันนําเข้าอีก2ล้านตันแต่ว่าเรามีการส่งออกไปประมาณ4ี่แสนตันถ้าไม่ส่งออกก็สามารถลดการนําเข้าได้อันนี้ชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาข้อที่2คือมาตรการควบคุมสินค้าเหล็กโครงสร้างสําเร็จรูปพิกัด7308ที่นําเข้าจากต่างประเทศมีข้อมูลว่ามีการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากจีนกับเวียดนามครับ ข้อมูล10เดือนแรกของปี2566เนี่ยมีสัดส่วนการนำเข้าจากจีนสูงถึง192ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่181นะครับคาดการว่าการนำเข้าจากจีนตัวเลขอาจจะขยับไปถึง4 0 0 0 0ตันซึ่งเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานมออกอกมันอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยได้ประเด็นที่3คือเรื่องการพิจารณาขยายเวลาบังคับใช้มาตรการห้ามตั้งหรือว่าโรงงานผลิตเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตหรือว่าเหล็กแท่งเล็กสาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเสนอให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการเป็นการชั่วคราวอีก5ปีด้วยครับแล้วก็ยังมีมาตรการที่4นะคะคล้ายๆกับที่ทางสอทอเสนอก็คืออยากจะให้มีมาตรการห้ามขยายโรงงานเหล็กหรือว่าตั้งโรงงานเหล็กเพิ่มนะคะโดยเฉพาะเหล็กที่มีกําลังการผลิตเยอะๆแล้วก็เกินความต้องการไปแล้วเหมือนที่มาเลเซียเขาก็มีการประกาศใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ของบ้านเราเนี่ยอยากจะให้มีการตั้งมาตรการนี้สัก5ปีแล้ว ก็อยากจะให้พิจารณาควบคุมการออกใบอนุญาตนําเข้าสินค้าเหล็กหรือว่ามาตรฐานมอ,อกอแล้วก็เข้มงวดในการรายงานข้อมูลตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจาการโรงงานรายเดือนหรือว่ารองงอ8นะคะแล้วข้อที่7ก็คือการสนับสนุนนโยบายสิ่งแวดล้อมจะได้มีการร่วมมือเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตา่าระหว่างอุตสาหกรรมเหล็กทางภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ